ระหว่าง 8-11 พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชลบุรีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของการกีฬาแห่งประเทศไทยสปกอำเภอสัตหีบและจังหวัดชลบุรี12สโมสรอาชีพชายและ6สโมสรอาชีพหญิงจะมาขย่าวงการบาสเกตบอล3คนอาชีพรับชมเทปบันทึกการแข่งขันได้ที่ G-Sport 7วันที่15และ22พฤศจิกายนนี้เวลา 13:00 นถึง 14:30 นเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยต้องทุ่มจนเป็นล้านรอบที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยที่เคารพครับแม่มาเห็นนักมวยต่างชาติชกเวลานี้นะครับโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวขนาดจากประเทศฮังการีนะครับสมัยก่อนนี่มีฮอลแลนด์นิวซีแลนด์หรือว่าสหรัฐอะไรพวกนี้นะครับหรือฝรั่งเศสแต่เวลานี้ฮังการีเนี่ยโอ้โหซอมบี้ต้องยอมเลยศิลปะไม้มวยไทยนะครับทางเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเนี่ยมองคู่มวยแล้วต่อไปนะครับจะต้องชกกับมวยขนาดไหนขนาดไหนนะครับมาถึงมวยคู่ที่3วันนี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์มาดูทางด้านมุมแดงนะครับสติชก55ครั้งชนะ40แพ้14เสมอ1เพชรวังหินลูกพญาไกรภักดีมาดูนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินกันบ้างนะครับสถิติชก60ครั้งชนะ50แพ้9เสมอ1อุตรีย์ CMM ทีจีสงอนครับคู่นี้ในน้ำหนัก120ปอนด์นะครับในรุ่นซูเปอร์แบนตัมนะครับหรือว่าเลยแบนตัมไป2ปอนด์เพราะมวยรุ่นแบนตัมเวทเนี่ย118ถ้ารุ่นซูเปอร์แบนตัมนะครับ122ฉะนั้นคู่นี้ชกกันในน้ำหนัก120ปอนด์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการนะครับชมการชกของคู่นี้เลยครับเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ในการถ่ายทอดสดนะครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับในการประกอบคู่มวยของทีมงานที่ดีก็ต้องชื่นชมนักชกต่างชาตินะครับทีมงานที่ดีนี่จัดต่างชาติมาแต่ละคนนี่โอ้โหแข็งโป๊กเลยครับก่อนหน้านี้ก็เซอร์ซอสครับมีกวางเหลียวหลังโชว์ด้วยนะครับเซอร์ซอสวันนี้ก็ซอมบี้ครับตามชื่อกันเลยนะครับตามชื่อจำชื่อให้แม่นนะครับซอมบี้มนุษย์ยิมครับถือว่าไม่ธรรมดามาดูคู่นี้กันครับเป็นคู่รองครับเพชรวังหินลูกพญาไกรภักดีครับมาดูประวัตินะครับสุทธิศักดิ์สมหมายครับลุงหลานจากจังหวัดศรีสะเกษครับมีคุณบรรจบสมหมายนะครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นผู้จัดการครับก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยสิบหม้อน้ำนะครับผลงานการชกนี่60ครั้งชนะ40แพ้18เสมอ2นะครับผลงานล่าสุดก็แพ้คะแนนชนะศึกโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับส่วนน้ำเงินครับวุฒิเดช CMM TG ไส้ง่อนครับหรือสีเสื้อเดิมก็คือวุฒิเดชเจเชียงใหม่ไข่กระทะครับหลายคนน่าจำกันได้ครับถือว่าเป็นนักชกประสบการณ์สูงเลยครับพุทธิชัยกติกาโชติสกุลนะครับลูกหลานจากเชียงใหม่ครับมีคุณจิรโชติทิติธรรมตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับก็ฟิตซ้อมอยู่เชียงใหม่นะครับที่
ค่ายเชียงใหม่มวยไทยยิมมีชาวต่างชาตินี่เยอะแยะมากมายครับ60ครั้งชนะ50แพ้10นะครับผลงานล่าสุดก็แพ้คะแนนฉลามขาวผู้กองหยัดสืบอุดมสุขที่รังสิตครับครับสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับก็เอกฉันทั้ง3เสียนะครับ50ต่อ46จากกรรมการธงชัยทองเสวกนะครับเกิดไกลเกาเกี้ยงและวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับนี่แหละครับเป็นการมวยในศึกเพชรดีนะครับถูกพยูช่อง24นี่ผ่านไป2คู่นะสมบีนักมวยจากฮังการีโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวในทีมงานเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์นี่ต้องมองนะคู่มวยครั้งต่อไปน้ำหนักอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเนี่ยมีมวยปะทะเยอะๆเยอะจริงๆเลยจ้ะก็ติดตามนะครับเส้นทางอนาคตของซอมบี้ครับถือว่าวันนี้โชว์สวยติดตาเลยครับเชื่อว่าแฟนมวยที่ดูถ่ายทอดสดอยู่ก็น่าจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าชกได้ครบเครื่องนะครับไม่ใช่ว่าตั้งรับอย่างเดียวในช่วงต้นเกมก็มีจังหวะบุกจังหวะทำได้น่ากลัวด้วยเอาละครับคู่รองครับยกแรกเริ่มแล้วนะครับเพชรวังหินกางเกงสีแดงนะครับลูกหลานจากศรีสะเกษครับส่วนน้ำเงินนี่วุฒิเดชจากเชียงใหม่ยกหนึ่งนะครับคู่นี้ตกลง122นะครับตอนแรกนี่จะชก120แต่ว่าช่วงนี้อากาศเย็นก็เลยมีการขยับเวทมานิดนึงนะครับมาจบกันที่122นะครับครับดูแล้วรูปร่างของวุฒิเดชนี่จะเสียเปรียบหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยการผ่านมวยนั้นดูเหนือกว่าแน่นะครับวันนี้มาดูกันที่ทางด้านของวุฒิเดชนะครับรูปร่างเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าได้เปรียบกระดูกในขณะที่เพชรวังหินนั้นรูปร่างใหญ่กว่านะครับแต่กระดูกมวยเป็นรองสภาพร่างกายความสดความหนุ่มแน่นก็ดูว่าจะได้เปรียบด้วยครับนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับการเงิน8ปีรูปภูถึง10ปีนะครับ02-662-655จากเคมอเตอร์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยเป็นผู้ให้ตลอดเลยนะครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ทั้งผลิตภัณฑ์5ดาวนมเมจิแล้วก็อย่าลืมว่าจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังจิ๋วเจิ้งอีชี่เจียวหนัง02นะครับ688-2324วางทั่วประเทศเลยทีเดียวบริษัทจงไทยจิมีเอลฟุตจำกัดนะครับแล้วก็ถ้วยทองโอสดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งรายการในวันพรุ่งนี้นะครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับในการประกบคู่มวยของทีมงานทุกทีนะครับพรุ่งนี้ก็ยังเจอกันเวลานี้นะครับฟ้ามีชายดับรัศลคามครับพบกับฉลามขาวผู้กองหยัดสืบอุดมสุขนะครับเป็นคู่เอกครับ128ผู้รองนี่แก่นนครดับรัศลคามครับพบกับเพชรอรันพอหามลิยิมนะครับ130แล้วก็มียอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปครับเจอกับเทพมวยไทยเพชรหนองกี่ครับต่อกันปอนหนึ่งนะครับยอดเอกที่ต่อให้109 110แล้วก็เปิดหัวพรุ่งนี้นะครับดอกไม้ไฟสันติอุบลครับพบกับดาราทองสจโอเล่ยโสธร100ปอนด์ก็ติดตามกันได้นะครับ2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมครับเอาละครับคู่นี้นะครับทางด้านของเพชรวังหินนะครับรูปร่างได้เปรียบก็พยายามที่จะขยับเข้าไปหาแต่มาโดนลูกจุกจิกของวุฒิเดชนะครับเขาเกมนะครับหรือว่ายังไม่รีบร้อนขยับหลอกล่อมีหมัดมีออกแข้งสกัดเอาไว้นะครับเกมการชกก็ดูยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพียงยกแรกเท่านั้นครับนี่เลยครับฝ่ายแดงก็คือเพชรวังหินในดีก็มีคนนึงนะไม่ใช่เพชรนะแต่ว่ามีวังหินปอชัยวัฒน์นะครับคนนึงแล้วก็อีกคนวุฒิเดชนะครับวุฒิเดชก็คือวุฒิเดชลูกพระบาทชื่อเดิมก็คือเก๋ลูกโป่งเก๋เนี่ยสมัยก่อนแต่ว่าเฮียน้อยก็บอกว่าเก๋ไม่เท่าไหร่เอาเป็นวุฒิเดชเลยแล้วกันนี่นะครับฝ่ายแดงวันนี้ก็คือเพชรวังหินน้ำเงินวุฒิเดชนะครับครับติดตามกันนะครับในช่วงท้ายๆยกแรกครับยังไม่มีอะไรมากมายครับพักก่อนครู่เดียวเราเชื่อว่าคุณกำลังคิดถึงโหยหาอยากสัมผัสธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวและพร้อมเป็นอย่างมากให้คุณมาสัมผัสมาท่องเที่ยวในแบบวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ะครับเชื่อว่าเกมการชกน่าจะตื่นเต้นมากขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะทางด้านของกรรมการวิสุทธ์นะครับก็บอกว่าย้ำนะครับให้ทั้งคู่นี่เริ่มออกอาวุธได้แล้วนะครับทางด้านของเพชรวังหินนี่ก็เดินขยับเข้าหาทันทีเลยนะครับรูปร่างได้เปรียบมาดูนี่นะครับวุฒิเดชอาศัยความเก่านะครับขยับหลอกล่อแล้วก็มีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้นะครับแล้วก็มีหมัดด้วยมาดูวงในล็อกได้โอ้โหล็อกสวยล็อกดีด้วยนะครับทางด้านของวุฒิเดชแต่ยังตีได้ไม่ถนัดครับเพชรวังหินแดงนะครับน้ำเงินวุฒิเดชวันนี้ทั้งทุ่งทองโอสถนะครับต้องขอบคุณด้วยเลยทีเดียวบริษัททุ่งทองโอสถนะครับทองโอสถสนับสนุนกันเต็มที่นอกเหนือจากสี่เชื่องปูเซนเทียวหนังบนเวทีนะครับไฟแดงเพชรวังหินน้ำมันพุทธิเดชมายังดูดีกันอยู่เลยทีเดียวโอ้โหเพชรวังหินนี่พอเกี่ยวได้นะครับก็โต้คืนสวยๆเหมือนกันนะครับโต้คืนแรงเลยครับรูปร่างก็ได้เปรียบด้วยมาดูกันนะครับว่าวุฒิเดชวันนี้จะอาศัยความเก่านี่ผ่านได้หรือเปล่าโอ้โหแข้งขวามาแต่ละดอกนี่หนักแรงเหลือเกินนะครับทางด้านของเพชรวังหินมาดูวงในพยายามจะเบียดล้อมในนะครับแต่ว่ามาโดนวุฒิเดชอาศัยเก่านี่ครับไล่แขนแล้วก็กระตุกเหลี่ยมแทงเข้าไปโอ้โหสวยครับลูกนี้ยังไม่ไปไหนยังดูดีนี่แฟนชอบแบบนี้ใครๆก็ชอบนะเพชรวังหินแดงน้ำเงินวุฒิเดชเพชรวังหินขยับเข้าใกล้เอ้าสาดมาวุฒิเดชโต้คืนไหนนอกไหนยังกำกึงไม่ม้วนเดียวไม่หมูเอ้าเพชรวังหินแดงน้ำเงินวุฒิเดชเอ้าเรียกว่าพยายามจะเบียดปล้ำไหนนะครับทางด้านของเพชรวังหินแต่วุฒิเดชนี่คอยไล่แขนแล้วก็ขวางหน้าเอาไว้นะครับทำให้ยังตีได้ไม่ถนัดวงนอกนี่ก็ออกมาขยับหลอกล่อครับวุฒิเดชโอ้โดนแข้งขวาอีกแล้วครับแทงซ้ายเข้าไปอีกโอ้โหเอาเลยครับไม่ใช่งานง่ายของวุฒิเดชแน่นะครับถึงจะเก่าก็จริงนะครับมาเจอรุ่นน้องสดกว่าไม่กลัวนี่แหละครับเบียดก็เรื่อยครับแดงเพชรวังหินนะน้ำเงินวุฒิเดชเพชรวังหินแดงนะครับวุฒิเดชโยกไปโอ้ลงด้านประตูไปทีนึงขวาล้วนๆนะครับเพชรวังหินขยับเอ้าหมัดมาโต้คืนดูดีเอ้าโยกมาเอ้าซ้ายไปเพชรวังหินวุฒิเดชโต้ขวามาเอาจับคืนซ้ายไปหมัดมาแทงไปเพชรวังหินวุฒิเดชสับเพชรวังหินจับเอ้าเสียบเอ้ากรรมการยังไม่แยกเอ้าขวางเสียบไปเอ้าฟันด้วยนะครับโอ้โหเพชรวังหินโอ้โหหมดยกก่อนอย่าเพิ่งตีหมดยกนะครับวงในแดงนะครับเพชรวังหินน้ำเงินวุฒิเดชโชคในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะครับตามกันต่อนะครับคู่นี้ก็ยังลุ้นระทึกเลยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีดีครับเพชรวังหินนี่ได้จังหวะแทงเจ็บๆส่วนวุฒิเดชหลักเหลี่ยมฝีมือครับ122ครับยกนี้เป็นยกที่3ครับยังเดินเหมือนเดิมครับเพชรวังหินเพราะว่าประสบการณ์โอ้โหเตะสูงเลยครับประสบการณ์อยู่ที่น้ำเงินครับเพชรวังหินกางเกงแดงได้ความสดดูจังหวะคีบน่ากลัวเลยครับโอ้โห
จังหวะล็อกนี่ล็อกสวยเลยนะครับทางด้านของเพชรวังหินแต่ว่าวุฒิเดชก็ไม่ยอมนะครับพยายามไล่แขนสู้เหมือนกันมาดูกันที่วงนอกนี่แหละครับพยายามจะออกแข้งนะครับไม่ปะทะในด้วยดูเกี่ยวล้มไม่ล้มโอ้โหเอาเลยครับเทลงจนได้ครับอ้าววุฒิเดชเทเพชรวังหินเทกระจาดก่อนเอาเพชรวังหินโมโหแล้วนายล้วนๆนายขวางวุฒิเดชขวางไว้แม่แต่ว่าเพชรวังหินก็เสียบเอานายเอาแทงไปทีนึงเพชรวังหินวุฒิเดชเตะยัดมาโอ้แทงน่ากลัวนะครับแต่ว่าวงนอกวุฒิเดชนี่ครับอาวุธหนักมีหมัดด้วยดักแทงไปทีนึงครับพอเข้านายได้แล้วตีได้ไหมครับเพชรวังหินตีได้ไหมแม่ยกน่ากลัวนะครับยกซ้ายครับดูจึ๊กเข้าไปโอ้เอาศอกโอ้ถ้าแก้ไหนไม่ได้เหนื่อยเลยนะครับวุฒิเดชเพราะว่าเพชรวังหินก็ตีเจ็บเหลือเกินครับเรียกว่าวงในนี่ประคองได้นี่โอ้โหแทงมาแต่ละดอกนี่สถานทั้งตัวเหมือนกันนะครับวุฒิเดชโดนเข้าไปแต่วงนอกก็พยายามจะออกแข้งดูครับวงในเกาะติดนะครับเลื้อยโอ้โคงแทงดูไม่ยอมนะครับวุฒิเดชก็พยายามจะไล่แขนพยายามจะสู้ครับแม่เพชรวังหินแกอาศัยร่างกายนะแต่ว่าวุฒิเดชต้องเตะเอานอกไปก่อนไหนแกคว้าอีกแล้วเพชรวังหินกอดสะพายแรงมาบ้างวุฒิเดชมาบ้างมาข้างๆมาข้างๆเอาม้วนเสียไปเอาเริ่มจะจับได้ดีด้วยนะครับวุฒิเดชไม่แน่ไม่นอนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพชรวังหินถ้าช้าไม่ได้จึ๊กเข้าไปครับมีหมัดแข้งซ้ายครับวุฒิเดชซ้ายอีกทีมีศอกสวนไปโอ้โหคู่นี้นี่ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครถอยแล้วครับเอ้าศอกกับเขาแลกกันศอกกับเขาแลกกันครับเอาเลยครับตอนนี้มาดูกันนะครับเข้าใครจะดีกว่ากันนะครับไปมาเนี่ยดูว่าวุฒิเดชจะล็อกได้ตีดีด้วยครับเอาเลยครับสู้กันสนุกเลยครับวงในอย่างนี้โอ้โหแต่ว่าเพชรวังหินนี่ก็พยายามจะเบียดขย่มมาใส่ความใหญ่มาดูจะผ่านไม่ได้เอาจิ้มท้องนี่นะครับวุฒิเดชเริ่มจะฉายความเก่าขึ้นมาแล้วครับอ้าวแม่โอ้ตัวเล็กกว่าเพชรวังหินใหญ่วุฒิเดชสู้นายก็นายแล้วนายก็นายนายก็นายขวางได้กำกันแยกไหมเสียไปเอาฟันไปแทงไปวุฒิเดชโอ้โหของดีครับคู่นี้หมดยก3ครับเดี๋ยวกลับมาดูของดียก4ครับพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะมากครับคู่นี้ถูกคู่มากครับต่างฝ่ายต่างก็ทำผลงานได้ดีครับต้นเพชรวังหินก็หมายคีบน่ากลัวแต่ว่าช่วงปลายยกที่ผ่านมาวุฒิเดชก็จับไม่เป็นรองเลยครับตามกันต่อยกที่4ยังเร้าใจครับยังมองไม่ออกซ้ายเอาหมัดมาแม่มีหมัดมีแข้งซ้ายเอาละครับแม่อย่าหยุดนะครับถ้าเพชรวังหินหยุดนี่ครับโดนเลยครับยกนี้นะครับพยายามจะเดินเบียดให้เร็วนะครับเพชรวังหินแต่ว่ามาโดนวุฒิเดชนี่อาศัยความเก่านะครับขยับหลอกล่อนะครับมีเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวงในก็โอ้โหประคองได้ในคาวไว้นะครับทำให้เพชรวังหินยังตีไม่ถนัดนะครับแต่ว่ายังพยายามเดินตลอดไม่สนแล้วครับตอนนี้โอ้โหซ้ายของทาง
ุฒิเดชนะครับเหมือนกับกังวานเล็กเพชรยินดีเลยทีเดียวซ้ายราชสีนะครับเตะเข้าด้วยนะแต่ว่าวุฒิเดชแค่เอาเพชรบุญยิ่งก็กระชนอย่างเดียวกลายเป็นของดีเลยครับคู่นี้แม้ว่าชื่อมวยทั้งคู่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นมวยเงินแสนครับแต่ชกแบบนี้แล้วมวยเงินแสนอาจจะต้องเขินเลยครับเพชรวังหินตื้อชนอย่างเดียวรวบไว้ก่อนครับรวบไว้ก่อนเพื่อให้กรรมการแยกครับโอ้โหดูว่าทางด้านของเพชรวังหินนะครับพยายามนะครับจะใช้ความสดนี่บทเก่าให้ได้แต่ว่าความเก่านั้นก็ยังมีเหลือเฟือจริงๆทางด้านของวุฒิเดชออกซ้ายดีขวาดีนะครับมีหมัดมีแข้งโต้ตลอดเอาเลยครับพยายามจะเทแต่ไม่ล้มครับตอนนี้ไม่สนแล้วครับเดินเร็วแล้วครับกระโดดเข้าหาเลยนะครับทางด้านของเพชรวังหินโอ้โหแกชนเลยแม่ก็ได้หมัดนี้นะแต่หน้าแกมุ่ยไปแล้วนะครับเพชรวังหินก็โดนเตะซ้ายไปนะครับแม่คู่นี้ยังดูดีกันอยู่เลยทีเดียวเพชรวังหินกับวุฒิเดชสนุกเร้าใจครับช่วงปลายยกที่4อีก1นาทีครับยังเดินอยู่เพราะว่าอยู่ห่างไม่ได้ครับเพชรวังหินตีได้ไหมตีแลกไหนกันยัดเข้าไปครับขยับดึงถอยตีกรรมการแยกอีกทีนึงครับโอ้โหตอนนี้นี่เริ่มได้ผลแล้วนะครับความใหญ่ของเพชรวังหินนะครับชนไปเรื่อยนี่นะครับทั้งหมัดแล้วก็วงในนี่ตีโอ้โหตอนนี้ชุดนี้นี่ตีสวยนะครับสองดอกนี้ทำได้ดีนะครับโอ้แต่ว่าวุฒิเดชเองก็พยายามจะแทงคาไว้เหมือนกันเอาแกสั้นๆเอ้าซ้ายโอ้โหซ้ายตกขอบไปแล้วซ้ายตกขอบเอ้านายไปแล้วนายไปแล้ววุฒิเดชนายไปแล้วเพชรวังหินโอ้สั้นก็จริงแต่ว่าตีเน้นเลยอ่ะโอ้โหไฟแลบเลยครับทั้งนอกทั้งในครับยังเดินอยู่นะครับเพชรวังหินเพราะว่าแหมวงนอกเดี๋ยวโดนเตะกินฟรีครับจับได้บิดกันไปบิดกันมาล็อกใครตีได้ครับใครตีชัดในช่วงปลายยก4ครับโอ้โหสุดมันครับหมดยกถ้าผักพื้นบ้านจะโกอินเตอร์ผมเชื่อนะผักพื้นบ้านไทยจะไปนอกได้ทำอย่างนี้อ่ะกำนันกำ5บาทก็ขายไม่ได้หรอกแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ไปด้วยกันไหมก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรมาสอนทำน้ำหมักเชื้อราภาพดูแลทุกขั้นตอนจนได้รับรองมาตรฐาน GAPทุกวันนี้เหรอผักพื้นบ้านของเรานู่นส่งออกยุโรปโกอินเตอร์ไปแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เราทำให้กับเพื่อนเกษตรกรเราจะเดินไปได้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องลึกๆจากคนคลั่งกีฬาเริ่มเล่นฟุตบอลอายุ26ตามตาตามตีมีโอกาสติดทีมชาติขอให้อยู่บนเส้นทางนี้จนกว่าไม่มีทีมให้เราไปเล่นดีกว่าไม่ได้บอกว่ารองเท้าเป็นช่วยชีวิตผมนะแต่รองเท้ามันอยู่ถึงช่วงและถึงต่อสู้คืออยากได้ไหมก็อยากได้เราก็มีกำแพงว่าแบบต้องข้ามไม่ได้ว่ะเราเนี่ยทำความฝันให้กับหลายๆคนได้เป็นจริงในบางอย่างที่ฝันกลับคนคลั่งกีฬาทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 9:15 น.ทางที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาศึกเพชรยินดีนี่แหละนะมาถึงยกสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้ง CP เจริญพ่อพันอาหารจำกัดมหาชนท่านรัฐพงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าจิ๋วเจิ้งฝูเซินเจียวหนังจิ๋วเจิ้งอีที่เจียวหนังคุณสายชนเป็นผู้จัดการทั่วประเทศเลยทีเดียว02นะครับ688-2324จิ๋วเจิ้งอีที่จิ๋วเจิ้งฝูเซินเจียวหนังแล้วก็ถ้วยทองโอสถนะครับถ้วยทองโอสถนี่มาลุ้นกันนะครับชิงดำกันยกสุดท้ายครับเอาละครับอยู่ที่ยกนี้แหละครับว่าใครจะทำผลงานได้ดีมากกว่ากันครับมีสิทธิ์ได้รับชัยชนะสูงเลยนะครับเพชรวังหินลูกพญาไกลพักดีครับกับวุฒิเดช CMM TG ไส้ง่อนครับตามกันต่อครับแข้งขวาไปก่อนครับเตะหลุดครับวุฒิเดชยกนี้นี่บีบหัวใจครับมีอะไรอยากโชว์มีอะไรอยากขายต้องทำนะครับเดี๋ยวกลับไปนอนไม่หลับครับเอาละครับยกนี้นะครับทางด้านของวุฒิเดชออกมาขยับหลอกล่อนะครับแล้วก็เททางด้านของเพชรวังหินนี่ล้มลงไป2ครั้งติดต่อกันแล้วครับตอนนี้เพชรวังหินเองนี่ก็4ยกนี่เดินมาดีนะครับยกนี้นี่มาหยุดจะมาเล่นสีมือเนี่ยโอ้โหจะเข้าทางของวุฒิเดชหรือเปล่านะครับเพราะว่าขยับหลอกล่อแล้วก็เก๋าเกมกว่านะครับแล้วก็โต้คืนเอาแล้วครับเทล้มไปอีกครั้งเลยครับโอ้โหหกคะแนนตีลังกาไป3เที่ยวแล้วติดเลยอ่ะโอ้โหเพชรวังหินต้องไล่ให้ได้แล้วนะครับเอาซ้ายครับมวยเดินแล้วน่ากลัวต้องเดินต่อนะครับจะมายืนคุยจะมายึกยักนี่ไม่ได้เลยครับเพชรวังหินยังไงครับโอ้โห
สี่ยกนี่เดินมาดูน่ากลัวเลยนะครับยกสุดท้ายเนี่ยชิงดำนะครับแต่ว่ามวยเดินมวยตัวใหญ่นะครับอย่างเพชรวังหินนี่ออกมาเล่นฝีมือแล้วก็จะมาสู้กับมวยเก่าเกมอย่างยุทธิเดชนะครับก็เหนื่อยนะครับเอานะครับโดนเทไป 3-4 ครั้งนะครับในช่วงต้นยกโอ้ยังไงก็คิดผิดกันข้างแล้วนะไฟแดงนะครับเพชรวังหินน้ำเงินวุฒิเดชนะครับแต่ว่าที่ล้มไปเนี่ยโดนเทกระจาดล้มไป3เที่ยวแล้วนะก็ต้องลุ้นนะครับต้องลุ้นกรรมการด้านล่าง3ท่านนะครับว่าชอบแบบไหนกรรมการผู้ชี้ขาดบอกว่าเอาอีกหน่อยสิเวลามันยังเหลืออีกเยอะชกออกทีวีนี่มาเต้นๆกันอย่างเดียวนี่แม่เดี๋ยวแฟนมวยไม่ชอบนะ4ยกก็ชกกันมันมากครับลุ้นกันครับเหลืออีก40วิสุดท้ายครับผู้รองนะครับเพชรวังหินลูกพญาไกรพักดีครับกับวุฒิเดช CMM PG ไส้งอนครับมาดูคู่นี้นะครับเพชรวังหินแดงน้ำเงินวุฒิเดชอาลีดูว่าต่างฝ่ายต่างจะมั่นใจนะครับตอนนี้ที่มุมนี้ไม่ยอมเดินไม่ยอมทำนะครับพี่เลี้ยงทั้งสองฝั่งนี้ก็บอกว่าให้พอเอาแล้วครับกรรมการต้องเตือนนะครับครั้งที่2เลยนะครับให้ชกกันนะครับยกสุดท้ายนะครับในช่วงปลายยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการของกรรมการอีกครั้งครับทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ด้านล่าง3ท่านแล้วครับที่กรรมการให้คะแนนนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้เราตามกันต่อคู่เอกนะครับเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ครับหรือสีเสื้อใหม่ MC 77เจอกับเพชรพันล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกแล้วนะครับแล้วก็ต่างศึกต่างสายด้วยครับครบ5ยกครับคู่รองเพชรวังหินกับวุฒิเดชเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับว่ากรรมการด้านล่าง3ท่านนี่ชอบแบบไหนครับใบแรกอยู่ในมือแล้วนะครับใบที่2ครับแล้วก็ไปใบสุดท้ายครับน้ำเงินครับวุฒิเดช CMM TG ไส้งอนครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรวังหินลูกพญาไกรพักดีไปยกสุดท้ายได้ลูกแข็งแรงหักล้ม 3-4 ครั้งเลยครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูเด่นภูไทยกับเพชรพลานต่างศึกต่างสายที่ต้องชมครับNew Normal ชีวิตวิถี